วัสดีครับผมเอ็มมอนเตอร์เอ็กครับค่ะแล้วก็เคบีเคเคได้พายค่ะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับงูเรนโบว์โบวานะครับตัวนี้เป็นบาซิเลียนเรนโบว์โบวานะเป็นงูขนาดกลางยังไม่ถึงขนาดแบบใหญ่แบบนั่นน่ะก็คือเป็นงูขนาดกลางอยู่เอาแบบถือคนเดียวได้อะไรอย่างนี้กำลังพอดีสำหรับหนึ่งคนใช่ไม่ทั้งคนไม่ทั้งตัวหมอถิ่นก็คือตามชื่อเลยนะมาจากบราซิลก็คืออเมริกาใต้บราซิเลียนเนาะตอนโตอ่ะสีมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือสีค่อนข้างแดงหน่อยแต่ถ้าตอนเด็กอ่ะใช่เด็กๆมันจะคนละสีกันเนาะมันไม่ได้เกิดมาแล้วแดงเลยตอนเด็กจะเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่ทุกคนแบบเฮ้ยคิดว่าเฮ้ยเห็นใน Google แล้วแบบคิดว่ามันจะต้องแบบเกิดมาแล้วแดงเลยอ่ะเอ้ยเราบอกไอ้นี่ไม่ใช่อย่างงี้ไม่ใช่นะตอนเด็กๆทุกตัวจะออกเป็นสีโทนน้ำตาลแบบนี้สีน้ำตาลแบบนี้แล้วพอโตขึ้นอ่ะสีแดงมันจะค่อยๆขับขึ้นมาเองใช่ก็แดงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าอยากให้แดงแบบสวยๆหน่อยก็บางคนก็ไปตากแดดแบบตอนเช้าอะไรอย่างงี้มันก็ช่วยนะแต่อย่านานมากเดี๋ยวตายใช่ตากแดดนี่ต้องระวังดีๆเลยนะใช่ใช่เรื่องตากแดดได้ในไทยนี่คือค่อนข้างต้องระวังเลยแหละถ้าตากแดดแล้วมันช่วยเรื่องสีจริงๆในเรนโบว์นะในเรนโบว์จะช่วยถ้าตอนเด็กๆก็คือหน้าตาประมาณนี้ตัวเล็กๆอันนี้ก็เพิ่งเกิดเลยประมาณแบบสักสองสามเดือนเนาะไปเนี้ยเพิ่งเกิดก็กินหนูแดงหนูคานได้อันนี้ลักษณะเขาก็เนี่ยลักษณะลายประจำตัวก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับวงตามหลังใช่แล้วก็ข้างๆตัวก็จะเป็นแบบนี้นะคือเป็นคล้ายๆลูกตาไหมก็คือแบบเป็นวงดำแล้วก็มีคิ้วข้างบนประมาณนี้แต่มันจะมีอีกซับไม่ใช่อีกซับอีกเรนโบว์โบวานึงอ่ะมันจะเป็นโคลัมเบียนโคลัมเบียนเรนโบว์โบวาจะเป็นสีน้ำตาลตอนเด็กๆมีลายยิบๆอย่างนี้เลยนะแต่โตไปอ่ะน้ำตาลล้วนคือขึ้นชื่อของมันน้ำตาลจริงๆเลยแหละน้ำตาลล้วนไม่มีลายแต่นี่มันคือบราซิเลียนเนาะบราซิเลียนใช่ตอนเด็กๆน้ำตาลโตไปเป็นสีส้มแดงเด็กๆอ่ะเขาต้องน้ำตาลเพื่อแบบให้กลืนไปกับธรรมชาติเนาะจะได้ไม่สะดุดตานักล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมาแดงนี่คือแบบอาจจะโดนเด่นเกินไปอาจจะโดนสอยได้เหตุผลที่สีน้ำตาลก็เพราะว่าตอนเด็กๆก็ต้องเบลนด์อินลักษณะสีหัวจะเป็นอย่างนี้หมดเลยเนาะมันจะมีขีด3ขีดอย่างงี้อย่างงี้เลยประมาณนี้3ขีดใหญ่ๆมานี่เลยมาพวกนี้ก็เป็นงูที่ไม่ค่อยดุนะตอนเด็กๆอาจจะมีฉกบ้างเป็นเรื่องปกติป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นงูดุหมั่นเล่นบ่อยๆให้เขาชินเขาก็เชื่องได้อันนี้มาดูตัวใหญ่กันดีกว่าจริงๆมือใหม่ก็ชอบนะคนถ่ายเยอะคนถ่ายเยอะมันเหมือนมีน้อยด้วยช่วงนี้แบบปีละครั้งวันที่2ปีครั้งเลยอ่ะใช่แล้วลูกพ้อในไทยก็หายากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ตัวใหญ่อันนี้2ปีอายุ2ปีนะเห็นไหมสีเขาค่อนข้างแดงขึ้นถ้าจะให้แดงกว่านี้ก็ตากแดดได้นิดนึงอมส้มๆเนาะสีจะเป็นอมส้มๆใช่แต่ว่าเมืองนอกก็มีพวกม็อบนะแต่ถ้าในไทยอ่ะหลักๆก็เป็นธรรมดาเนี่ยแหละกับอาจจะเห็นไฮโปบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาแบบทั่วไปที่คนหาก็สี normal คือสีนี้เลยโตเต็มที่ขนาดเขาใช้เวลาก็ประมาณ 3-4 ปีโตเต็มที่ขนาด 3-4 ปีนี่คือผสมได้เลยถูกไหมผสมได้เลยใช่ผสมได้เลยเอารูปเป็นไข่หรือเป็นตัวเป็นตัวเอารูปเป็นตัวด้วยก็เอารูปเป็นตัวเนาะความหนาของโตก็จะประมาณข้อมือความยาวไม่เกิน2เมตรนี่คือสุดๆของเขานะข้อมือก็คือยาวกว่างูบอลหน่อยแล้วความใหญ่ใช่ก็ประมาณข้อมือประมาณงูบอลนี่แหละก็สูสีกับงูบอลที่โตๆแต่ไม่อ้วนเท่างูบอลแบบแม่พันธุ์ตัวใหญ่อะไรไม่ได้ถึง3โลงั้นหรอไม่ถึงพวกอย่างนั้นก็เล็กกว่าข้อดีมากๆคือออกลูกเป็นตัวใช่แล้วระยะเวลาในการตั้งท้องอะไรพวกนี้5-6เดือนไหมใช่ไหมตากล้องประมาณ4-6เดือนแล้วแต่ความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของแม่ด้วยใช่ของแม่แล้วอุณหภูมิหลายๆอย่างเงี้ยก็มีผลแต่โดยเฉลี่ยก็4-6เดือนพูดถึงอุณหภูมิในควรเลี้ยงแบบยังไงเลี้ยงแห้งเลี้ยงชื้นหรือว่าชื้นได้ก็ดีแต่ไม่ต้องชื้นเด่นชื้นแฉะนะแค่ชื้นเย็นๆพอแบบถ้าเราไม่ปูพื้นด้วยขี้เลื่อยปูเป็นสเปกตรัมมอสแล้วชื้นได้ไหมได้ชื้นเกินไปไหมอย่างนั้นไม่สเปกตรัมมอสนี่คือแบบพอให้แบบชุ่มไม่ได้แบบบีบแล้วน้ำไหลนะก็คือพอเอามือไปหมาดเฉยๆนะแค่หมาดแต่ถ้าจะลองพื้นด้วยแอสเพนหรือพวกอย่างเงี้ยก็ขอถ้วยน้ำที่ใหญ่พอที่เขาลงไปแช่น้ำได้ทั้งตัวเพราะเขาก็อยู่ในนั้นได้แบบเกือบ24ชั่วโมงนะแช่น้ำทั้งวันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติของโบวาเรนโบนะที่จะแช่น้ำคือแบบเขาชอบชื้นอยู่แล้วเราเห็นเขานอนแช่น้ำทั้งวันก็ไม่ต้องไปจับเขาออกไม่ต้องกลัวเป็นหวัดนี่นะไม่ต้องไม่ต้องใช่ทิ้งปล่อยไว้ได้เลยใช่บางคนก็เลี้ยงลืมกองพื้นด้วยกระดาษแต่ก็อย่าลืมว่าที่นักที่ไอ้ถ้วยน้ำอ่ะต้องใหญ่เท่านั้นเองขอแค่ถ้วยน้ำใหญ่ไม่ก็พื้นที่ค่อนข้างชื้นนิดนึงเท่านั้นเองเพื่อไม่ใช่เพื่ออะไรนะคือเพื่อให้สุขภาพเราเก็บสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแห้งก็อยู่ได้ค่อยๆปรับดู
แต่ถ้าคนแบบไปตากแดดแล้วกลัวลืมเก็บแล้วมันตายเงี้ยเราใช้ไฟกบช่วยได้ไหมก็พวก UVB ก็ได้อยู่นะได้อยู่บ้างใช่ไหมแต่มันไม่ดีเท่าแดดแต่ว่ายังพอช่วยได้พอช่วยได้พอช่วยได้เรื่องสีเรื่องอะไรนี้เนาะใช่เรื่องสีแต่โดยปกติแล้วไม่ได้จำเป็นแล้วแต่ถ้าจะให้เขาสวยก็ควรจะประมาณนี้มีคำถามอะไรไหมน่าจะเหล่านี้แหละโตไปเต็มที่ก็กินพวกหนูแรดอะไรเงี้ยใช่หนูแรดได้หนูแรดเป็นหลักแต่ให้พวกลูกเจี๊ยบได้ไหมลูกเจี๊ยบก็ได้ลูกเจี๊ยบนกกระทาอะไรได้คนอยากประหยัดเพราะว่ามันค่อนข้างกินเยอะปะใช่ๆราคาที่ร้านก็ขายอยู่ตัวเมียก็13,000ราคาในปีนี้นะครับปีนี้ในล็อตนี้ในตอนนี้นะ13,000ตัวเมียนะตัวผู้หมดตัวผู้หมดแล้วตัวผู้น่าจะถูกกว่านิดหน่อยแหละแต่ว่าก็ทองประมาณนี้อ๋อก็อีกอย่างนึงถ้าออกแดดอ่ะสีเขาเป็นสีลุ้งเลยจะลุ้งๆเนาะเกล็ดมันจะสะท้อนแสงตามชื่อตามชื่อเลยเรนโบว์บัวก็คือมันจะเป็นลุ้งเลยแต่ต้องโดนแดดธรรมชาติแบบถ่ายรูปกลางแจ้งอะไรเงี้ยสวยเลยนะคุณไม่ถือมันเลยแบบผมแย้งมันเหรอไม่ได้แย้งแหละเป็นงูที่เป็นงูขนาดกลางแล้วสำหรับใครที่ชอบแบบงูแบบใหญ่ๆแน่นๆหน่อยอะไรเงี้ยได้ถือเล่นได้อะไรอันนี้ก็โตได้อีกนะก็อย่างที่บอกไปว่าประมาณข้อมืออันนี้อายุประมาณเท่าไหร่2ปี2ปีแล้วนี่ปีหน้าก็พร้อมผสมแล้วใช่ปีหน้าผสมได้เลยก็อีกปีนึงเขาก็น่าจะใหญ่ขึ้นมาอีกเท่านึงได้แหละงูที่ตลาดต้องการอยู่เหมือนกันในตอนนี้นะครับใช่คนต้องการเยอะใช่ถ้าไปศึกษาเราจะเห็นความสวยของเขาว่าสีลุ้งอะไรอย่างเงี้ยคนก็เริ่มหาสีแดงลุ้งอะไรเงี้ยคนก็หันมาเล่นประมาณนี้ย้ำอีกทีเนาะในเด็กๆมันจะไม่มีสีนะครับในเด็กจะเป็นสีแบบนี้นะไม่ใช่ว่ามันจะน้ำตาลนี้ไปจนโตนะครับแต่แดงมันค่อยๆขึ้นมาเองแหละใช่มันจะค่อยๆขึ้นมาเองฝากร้านร้านก็อยู่ที่จตุจักรพลาซ่านะครับโซนดีซอย10ห้องดี51นะครับเปิดทุกวันนะครับเข้ามาได้เลยโอเคครับมีอะไรก็ทักมาได้นะข้อความอินบ็อกซ์ถามอะไรถามใน Facebook ก็ได้ถามในเพจ DK ก็ได้นะครับ DK จะตอบกดติดตามเนาะครับผมแต่คลิปใหม่ๆพยายามจะลงเรื่อยๆแค่นี้แหละฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ